Here, I want to share with all of you. By practicing the perfection of morality, you can do giving too. Do you know it? ตรงนี้ท่านอาจารย์อยากจะแนะนำเรานะคะว่าด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นเราสามารถทำทานบารมีได้ด้วยเรารู้กันบ้างไหมคะ Yeah. There are three types of giving. What are they? มีการให้อยู่3อย่างอะไรบ้างคะ Amisa Dana. Amisa ทานนะคะ Material giftการให้ด้วยวัตถุ Abhaya Dana อภัยทาน Give of harmlessness คือการไม่เบียดเบียน Dhamma Dana ธรรมทาน Give of Dhamma การให้ธรรมะ What are you giving every day? Amisa Dana This is what most of the peoplewho when they have right conditions บุคคลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทําอามิสทานนะคะคือการให้วัตถุทุกๆวันเป็นส่วนใหญ่ If you practice morality or if you fulfill the perfection of morality you can make an offering abhaya dana a gift of harmlessness it is superior to a gift of materialityหากเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่ทุกวันนั้นนะคะเราก็สามารถบำเพ็ญทานคืออภัยทานคือการไม่เบียดเบียนเนี่ยด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นทานขั้นสูงกว่าอมิสทานหรือการทำทานด้วยวัตถุ Which offering do you want to do? แล้วเราอยากทำทานแบบไหนคะ A gift of material gift or a gift of harmlessnessWhich is superior to the previous one. เราอยากบำเพ็ญทานแบบการให้วัตถุทานหรือเป็นอมิสทานหรือเราอยากบำเพ็ญอภัยทานซึ่งเป็นทานที่ระดับที่สูงกว่าอมิสทานคะ Suppose if you practiced morality, it means if you observe five precepts, you refrain from killing.If you refrain from killing, you gift a gift of harmlessness. สมมติว่าเราบำเพ็ญเรารักบำเพ็ญศีลบารมีนะคะเรารักษาศีล5ข้อแรกคือการงดเว้นไม่ฆ่านะคะนั่นก็เท่ากับการที่เราบำเพ็ญทานคือเป็นอภัยทานคือทานที่ไม่เบียดเบียนนั่นเอง If you refrain from stealing, you giftYou give a gift of harmlessness. เมื่อเราสมาทานศีลข้อ2คือไม่ลักทรัพย์ก็เป็นการให้อีกเหมือนกันคือเราไม่เบียดเบียน If you refrain from sexual misconduct, it means you give a gift of harmlessness. เมื่อเราสมาทานศีลข้อ3คือไม่ประพฤติผิดในกามก็เทียบเท่ากับเราบำเพ็ญทานคืออภัยทานคือไม่เบียดเบียน In the same wayIf you refrain from telling lies, if you refrain from taking intoxicants, you are giving a gift of harmlessness. และเมื่อเราสมาทานเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็สมาทานเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดก็เทียบเท่ากับเรากำลังให้คือให้การไม่เบียดเบียน How beautiful the perfection of morality.เห็นไหมคะว่าการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นมันงดงามแค่ไหน You don't need things to offer but you need only intention to do for the good of you By doing so you can give a gift of harmlessness to all the beings in the world มันไม่ต้องมีสมบัติอะไรเลยเราก็สามารถที่จะให้ได้มีต้องมีอย่างเดียวคือมีเจตนาที่จะทำความดีให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะมีทานบารมีคือให้การไม่เบียดเบียนกับคนอื่นๆหรือผู้อื่นได้ด้วย
That's why the Buddha taught the perfection of morality immediately after the perfection of giving. ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันที What am I giving now? I'm giving Dhamma Dana. แล้วพระอาจารย์ล่ะคะตอนนี้พระอาจารย์กำลังให้ทานแบบไหนท่านอาจารย์กำลังให้ธรรมทาน Sabba Dhanan Dhamma Dhanan Jinati สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือการให้ทั้งปวง If it is possible, I encourage all of you to do such giving, give of Dhamma, Dhamma Dana, as much as you can. ท่านอาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะให้ธรรมทานหรือให้ธรรมะเป็นทานนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ What is the third barami to be fulfilled? บารมีลำดับที่3ที่จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์คืออะไรคะ Perfection of renunciation, nikkhamma. Nekkhamma barami ค่ะWithout the support of the perfection of renunciation, you can't really successfully practice the perfection of giving and the perfection of morality too. หากไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากบารมีขั้นที่3หรือลำดับที่3คือเนกขัมมะบารมีแล้วเราไม่มีทางที่จะบำเพ็ญทานบารมีและศีลบารมีได้โดยบริบูรณ์เลยWhat is the perfection of renunciation? ถ้าอย่างนั้นเนกขัมมะบารมีคืออะไร Giving up attachment to things we possess. This is one of the definition. การให้การละการละสิ่งที่ attachment สิ่งที่เรายึดติดโอเคการปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่เป็นของเราที่เรายึดติดอยู่ Another thing is choosing the life, choosing ordained life, or living ordained life. หรืออีกความหมายนึงคือการออกบวช Those who are going to make an offering, they need to give up things they possessed.They need to give up attachment to the things they possess. ผู้ที่จะสามารถบำเพ็ญทานบารมีได้นั้นก็คือที่จะต้องละจะต้องปล่อยวางหรือละความยึดติดในสิ่งของตัวเองที่มีอยู่ If you attach to the things you possessed and if you can't give up attachment to those thingsWhat do you think? Can you make a giving? No. That's why without the support of the third perfection, the perfection of renunciation, even to do giving is very difficult. เวลาที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งกับของเรานะคะถ้าเราปล่อยวางหรือว่าละวางมันไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญทานบารมีได้นี่คือสาเหตุว่าถ้าไม่ประกอบด้วยเนกขัมมะบารมีแล้วเราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญทานบารมีได้เลย Another way you all need to understandThe Nikkhamma Barami. The first one is giving up attachment to the things we possessed. The second one is giving up attachment to all the defilements. อีกหนึ่งประการนะคะที่เราควรจะเข้าใจเกี่ยวกับเนกขัมมะบารมีก็คือประการแรกพูดไปแล้วก็คือการ
ปล่อยหรือละวางจากความยึดติดในทรัพย์สมบัติของเราสองก็คือการยึดติดในกิเลสของเรา What do you think? Without giving up attachment to those things that we possessed, can we choose to live ordained life?เราแต่ละท่านเห็นยังไงคะหากเราไม่สามารถที่จะละหรือวางความยึดติดในสิ่งของที่เรามีเราจะบวชได้ไหม Yes that's why even to live ordained life first of all you need to give up attachment to things you possess only after that the second step will follow นั่นคือจะเห็นได้เลยว่าการที่เราจะสามารถบวชได้นั้นนะคะเราจะต้องละวางความยึดติดในสิ่งของที่เรามีซะก่อนแล้วเมื่อละวางแล้วออกบวชได้แล้วประการที่สองจึงจะตามมา So after ordaining ordained persons need to do two duties learning and practicingThe Buddha established the order of Sangha to do meditation practice for their liberation. If they have attachment to the things they possessed, if they can't give up attachment to those things, can they lead their lifeTo remove the defilements. การบวชนั้นภิกษุจะทำงานมีงานต้องทำอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนะคะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พระภิกษุทั้งหลายนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองแต่ตราบใดถ้ายังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่ตนมีนั้นจะสามารถพาตนไปสู่ความพ้นทุกข์คือสามารถกำจัดกิเลสได้หรือไม่ได้แน่นอน If we want to make an end of suffering it means making an end of suffering meansremoving the causes of suffering which are the defilements ถ้าเราต้องการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะคะหรือการดับทุกข์นั้นก็คือเราจะต้องกำจัดเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือกิเลสนั่นเอง Because of this reason the third perfection the perfection of renunciation is very very important for thosewho want to live peacefully and for those who want to lead a better life for those who want to make an end of suffering the suffering which is a cause of to make an end of suffering the defilements which is the cause of suffering เพราะฉะนั้นเนกขัมมบารมีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหรือสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์หรือทำทุกข์ให้สิ้นก็คือการกำจัดเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสนั่นเอง The life of the Bodhisattva the existence of the Bodhisattva one after another become superior and superior higher and higher because of giving up or because of taking upในการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นเนี่ยนะคะแต่ละชาตินั้นท่านก็ทรงสั่งสมบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถามว่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาจากการละหรือการสะสม Which one do you like? The more you give up, the more you will live happily ท่านอาจารย์บอกว่าแนะนำว่าเรายิ่งละลดปลดวางเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความสุขมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น Giving up means
giving up attachment. This is the way leading to happiness. คำว่าละลดปลดวางก็หมายถึงการละลดปลดวางความยึดติดซึ่งก็จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขนั่นเอง In the same way, to be able to practice morality successfully, you need to give up attachment to all the actions you want to do, such as killing. You must give up attachment to killing. It means attachment to anger. Without the support of the perfection of renunciation, nikkhamma, you can't really practice morality successfully, strictly. ในทำนองเดียวกันนะคะการที่เราจะสามารถบำเพ็ญศีลและบารมีของเราให้สำเร็จบริบูรณ์ได้นั้นเราก็จะต้องละลดปลดวางความยึดติดในสิ่งที่เราประสงค์จะทำหรือต้องการจะทำอาทิเช่นในการที่เราจะงดเว้นจากการฆ่านั้นเราจะต้องละลดปลดวางความที่ต้องการจะฆ่าซึ่งก็คือความโกรธนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเลยว่าถ้าไม่ประกอบด้วยเนกขัมมะบารมีแล้วเราจะไม่สามารถบำเพ็ญศีลและบารมีให้บริบูรณ์ได้เลย In the same way to be able to refrain from stealing and to be able to refrain from sexual misconduct to be able to refrain from telling lies and to be able to refrain from taking intoxicants you must give up attachment Only then you can successfully fulfill the perfection of morality. Without the help, without the assist, without the support of the perfection of renunciation, we can't really successfully fulfill the perfection of morality and the perfection of giving too. For that reason, the Buddha taught the perfection of renunciation immediately after the perfection of morality.ในทำนองเดียวกันนะคะการที่เราจะสามารถงดเว้นจากการขโมยนะคะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดทั้งหมดนี้จะสำเร็จบริบูรณ์ลงได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นละลดปลดวางความยึดติดของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราละลดปลดวางได้เท่านั้นศีลละบารมีของเราจึงจะสามารถบริบูรณ์ได้หากไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากเนกขัมมะบารมีคือละลดปลดวางเราจะไม่มีวันสามารถบำเพ็ญศีลบารมีและทานบารมีของเราให้บริบูรณ์ได้เลยนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเนกขัมมะบารมีเป็นลำดับ3ต่อจากศีลบารมีทันที What isThe fourth barami. สี่ละคะบารมีลำดับที่สี่คืออะไรคะ Panya, understanding, having right understanding on what we are going to do. If we have no panya, if we have no right understanding, the benefit of giving, can we practice giving?บารมีลำดับที่4ก็คือปัญญาบารมีนะคะคือความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่เราจะทำหากไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะสามารถหากเราไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ว่าอานิสงส์ของการให้คืออะไรเราจะทำทานบารมีไหมคะ Because of understanding the benefit of giving because of understandingThe benefit of practicing morality. Because of understanding, giving up, it means practicing the perfection of renunciation. We can do them successfully. เพราะว่าเราประกอบด้วยปัญญาและเห็นอานิสงส์ของการให้ทานและเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลแล้วก็เห็นอานิสงส์ของการละลดปลดวางหรือเนกขัมมะบารมีเมื่อเราเข้าใจหรือเกิดปัญญาใน3สิ่งนี้เราจึงสามารถบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นได้บ
ริบูรณ์ได้ Because of this reason the Buddha taught the perfection of wisdom immediately after but the perfection of renunciation ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงปัญญาบารมีทันทีต่อจากเนกขัมมะบารมี Now you see the importance of the sequence of barami to be fulfilledทีนี้เห็นนะคะถึงความสำคัญของการเรียงลำดับของบารมีในการที่จะสามารถบำเพ็ญบารมีนั้นให้บริบูรณ์ได้ What is the fifth one ลำดับที่5ล่ะคะ Viriya the perfection of energy or the perfection of effort is translatedลำดับที่5คือวิริยะบารมีนะคะซึ่งก็ในความหมายก็หมายถึงความเพียรความพยายาม Even though you know the benefit of giving if you don't make an effort can you make giving สำหรับเราเนี่ยเราก็รู้อยู่หรอกนะคะว่าอานิสงส์ของทานบารมีคืออะไรแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยความเพียรเนี่ยเราจะทำทานบารมีสำเร็จไหมคะCannot. Just by understanding, you can't. Even though you know the benefit of practicing morality, even though you know the practicing of, you know the benefit of practicing renunciation nikama. With just understanding, cannot be successfully practiced then. That's why you need to make an effort when you make an offering. In the same way, you need to make much effort to practice.Morality, you need to make much effort to practice renunciation. That's why the Buddha taught the perfection of energy immediately after the perfection of understanding wisdom. เพราะว่าแค่ความเข้าใจอย่างเดียวนะคะคือเข้าใจว่าอานิสงส์ของทานคืออะไรศีลคืออะไรเนกขัมมะคืออะไรแค่เข้าใจอย่างเดียวไม่สามารถจะบำเพ็ญได้สำเร็จได้มันจะต้องประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามจึงจะสามารถบำเพ็ญทานได้สำเร็จบำเพ็ญรักษาศีลและบารมีได้สำเร็จทำเนกขัมมะบารมีได้สำเร็จด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอนถึงวิริยะบารมีทันทีต่อจากปัญญาบารมี Those who arrange this Dharma talk Those who arrange the retreat this timeThey all need to make much effort. Even though they understand the benefit of doing such activities, if they don't make much effort, it is impossible to happen. สำหรับท่านเจ้าภาพที่ได้จัดการแสดงธรรมในครั้งนี้ก็ดีหรือการจัดอบรมกรรมฐานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ดีเนี้ยนะคะก็ต้องใช้วิริยะบารมีอย่างสูงทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าอานิสงส์ของการจัดธรรมบรรยายครั้งนี้ก็ดีหรืออานิสงส์ในการจัดอบรมกรรมฐานนั้นมีมากเพียงใดก็ดีแต่หากไม่ประกอบด้วยความภาคเพียรไม่ประกอบด้วยวิริยะบารมีแล้วก็คงทำไม่สำเร็จDo you agree with me? Yes. What is number six? ข้อ6ค่ะบารมีค่ะลำดับที่6ค่ะ Khanti. Khanti. The more we make effort, the more we feel tired. Right? Are you feeling tired now? So the more we make an effort, the more we feel tired, the more we feel exhausted. Because of exhaustion,Sometimes we think to give up. If we give up, we can't continue doing something that is really good for oneself and others. That's why at that time, we need the assist of the perfection of forbearance. Without this, it is impossible.ยิ่งเรามีวิริยะมากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งเหนื่อยแค่นั้นเพราะฉะนั้นบางทีพอเราภาคเพียรมากๆเข้าเราก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเราก็เลยเลิกนะคะเราก็เลิกทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับตนเองด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องมีขันติบารมีเข้ามาประกอบด้วย
those who are going to practice meditation, or those who are practicing meditation, they need to make an effort too. There may be things that they want, there may be things that they don't want. There may be many undesirable and desirable things will arise the time they practice. Even though they are making an effort, if they don't practice patience, can they maintain their practice more? That's why, whatever we do, if it is good for oneself and others, to do them successfully, we need the support of the perfection of forbearance, Khandi Parami. ในการที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีวิริยะบารมีขณะเดียวกันมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบจะมีทั้งสภาวะที่ชอบและไม่ชอบนั้นประกอบเกิดร่วมด้วยในขณะที่ปฏิบัติหากไม่เราหากจะมีแต่ความภาคเพียรอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยความอดทนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องต่อไปได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกอบด้วยขันติบารมี The characteristics of patience is acceptance ลักษณะของขันติคือการยอมรับaccepting all the conditions both good and bad or both desirable and undesirable ในความหมายของการว่าของคำว่าการยอมรับก็คือสามารถยอมรับได้ทั้งสิ่งที่พอใจและสิ่งที่ไม่พอใจ when you are going to do good things when you are going to do for the good of othersAt that time, you must expect both desirable and undesirable. As the characteristics of patience is acceptance, you must accept both desirable and undesirable. Only at that time, you can sustain all the good things that you are doing in your life without shaking. This is very important.เวลาที่เราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีๆทั้งให้ตัวเองทั้งให้คนอื่นในขณะนั้นเราจะต้องระลึกไว้เสมอจะต้องคาดไว้เสมอว่ามันอาจจะมีทั้งด้านที่เราพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นได้นะคะลักษณะของขันติคือการเปิดใจยอมรับทั้งสองด้านคือทั้งถ้าด้านถูกใจและไม่ถูกใจขณะนั้นเองจะทำให้เราสามารถบำเพ็ญสิ่งดีๆต่อไปได้โดยที่จิตของเรานั้นไม่หวั่นไหว You know accepting is the art art เป็นศิลปะอย่างหนึ่งการยอมรับได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง If you want to overcome all the problems you encounter in your life with yourself with your defilementsWith anybody externally, you must accept them as it is, without participating. Only at that time, you can overcome all the problems you encounter, and you can live more peacefully, happily in your life. การยอมรับการเปิดใจยอมรับนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราอยากจะเอาชนะปัญหาต่างๆที่ด่านหน้าเข้ามาในชีวิตเรานั้นเราต้องเปิดใจยอมรับมันอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่เข้าไปคลุกนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสงบสุขได้ Suppose you have many friendsAmong them, you see someone, they have bad character. You don't like them. You don't like those character. You want to make change them.
Okay. If you don't accept, but you should try to change if you are capable to change. If you has the capability to change, you should change. If you think that you have no capability and it is impossible for them to change too, what do we need to do? We must accept as it is. This is the way the Buddha practiced all his life. If he can change, he change. If he can't, he accept as it is. Sometimes giving up, doing everything for a certain person, but because he knew that he can't do anything for him, by accepting all the good and bad. As the Buddha knew everything, whether he can help, whether he can't. He knew well. That's why Buddha has the art of acceptance. Very, very important for all of us too.